ครับเมื่อวานเรามีการแยกบอร์ดนะครับแยกบอร์ดแล้วก็เราเพราะว่าแยกบอร์ดแล้วเนี่ยก็บอร์ดบนบอร์ดล่างบอร์ดล่างจะเป็นบอร์ดที่มีโปรแกรมเมอร์อยู่นะครับมีตัวแฟกอยู่นะครับเราจะทำให้มันแฟกได้เนี่ยเราพบว่าเราต้องต่อขาที่4หรือ GPIO 0นะครับต่อกับกราวเราเรียกว่าการพูดาวนะครับพูดาวคือเอาขาไปต่อกับกาวพูอัพก็คือเอาขาไปต่อกับไฟ VCC นะครับพูอัพพูดาวพูดาวหมายถึงไปต่อกับกราวนะครับพูอัพแบบเข้าใจง่ายๆก็คือเอาไปต่อกับไฟนะครับแต่ว่าจะไปตามหลักแล้วจะไปต่อตรงเนี่ยมันจะต้องผ่านตัว R เพื่อลดกระแสลงนะครับนะแต่โดยรวมเนี่ยถ้าเราเอา GPIO 0นะครับ pull down นะครับคือไปต่อกับกราวเนี่ยนะครับชิปก็ทำงานได้ตามปกติแล้วครับนะครับชิปก็ทำงานได้ตามปกติแต่เมื่อวานผมบอกว่าถ้าตอนมันบูตเครื่องเนี่ยถ้ามันพบว่า GPIO 0เนี่ยถูกต่อ pull down อยู่คือต่อกราวอยู่มีค่าล็อกเป็น0อยู่เนี่ยนะครับมันจะเข้าไบออสหรือเข้าโหมดรอการแฟชนะครับแล้วก็ไม่บูตโปรแกรมเราไม่รันโปรแกรมเรานะครับเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์คือไม่บูตโอเอสติดอยู่ในไบออสเหมือนอาจารย์สั่งรีบูตเครื่องนะครับสั่งรีบูตระยะไกลสั่งชัตดาวน์เครื่องไอ้สั่งรีบูตเครื่องระยะไกลผ่านไป5ทีแล้วทำไมเครื่องมันยังบูตไม่เสร็จบอกว่ามันติดที่ไบออสนึกออกไหมหาการเดียวกันกับ ESP เหมือนกันถ้าขามันพูดาวอยู่ขา GPIO 0พูดาวอยู่เราไปสั่งรีบูทมันมันก็รีบูทครับแต่ว่ารีบูทแล้วก็ติดอยู่ที่ไบออสติดอยู่ที่ตัวแฟชนะครับไม่บูทโปรแกรมเรานะโอเคขารีเซ็ตครับขารีเซ็ตเรายังไม่ได้เรียนนะครับขารีเซ็ตอยู่ซ้ายบนซ้ายบนอยู่ติดกับตัว LDR ครับซ้ายบนขารีเซ็ตขารีเซ็ตนะครับถ้าเราพูดาวมันจะรีเซ็ตตัวเองครับเพราะฉะนั้นไอตัวบอร์ดข้างล่างครับบอร์ดข้างล่างเนี่ยเวลาเราจะแฟกโปรแกรมเนี่ยเรากดปุ่มอัพโหลดจาก Arduino เนี่ยนะครับเรากดปุ่มอัพโหลดจาก Arduino Arduino จะส่งสัญญาณไปที่ตัวบอร์ดล่างส่งสัญญาณไปที่ตัวบอร์ดล่างนะครับบอร์ดล่างจะส่งสัญญาณรีเซ็ตไปให้ ESP รีเซ็ตตัวเองครับพร้อมกับพูดาว GPIO 0รอไว้ไอชิปข้างล่างนะครับจะพูดาว GPIO 0เอาไว้แล้วไปสั่งให้ ESP รีเซ็ตพอ ESP รีบูตตัวเองนะครับก็ติดพูดาวก็เข้าโหมดแฟลชจากนั้นไอชิปข้างล่างก็ส่งสัญญาณให้ Arduino พร้อมแล้วยิงไปได้เลยนะArduino ก็ส่งวิ่งจุดๆๆๆๆอย่างเงี้ยนะครับกลไกก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่มีบอร์ดล่างเราแยกชิ้นกันแล้วเนี่ยเราไม่ได้ต่อขามันก็ส่งสัญญาณไป reset ESP ไม่ได้ถูกไหมฮะส่งสัญญาณไป ESP ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อมสาย reset ด้วยถ้าต้องการให้อะไรนะเบิร์นโดยแยกชั้นกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสายที่เชื่อมกันระหว่างชั้นบนชั้นล่างเนี่ยมี TX RX กาวขารีเซ็ตด้วยนะเพื่อให้มันคอนโทรลการรีเซ็ตของ ESP ได้นะครับแล้วก็ GPIO 0 pull down ก็แปลว่าเชื่อม GPIO 0ระหว่างชั้นบนชั้นล่างด้วยนะครับอย่างนี้เราก็ต้องแมนนวลถอดสายดึงสายแล้วอ่ะอันนี้ก็ไปลองเล่นดูนะครับได้ผลไม่ได้ผลเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงนะครับงั้นถ้าเราเชื่อม6สายระหว่างชั้นบนชั้นล่างมันก็จะทำงานได้เหมือนปกติกันเลยประมาณนั้นเราก็ไม่ต้องเชื่อมทุกสายละนะแต่ถ้าไม่ได้ผลก็เดี๋ยวเพิ่มสายไปอีกนะโดยไม่จำเป็นต้องเสียบครบทั้งชุดนะฮะโอเคก็อันนี้ปัญหาที่เราเจอถัดมาคือ LCD ใช่ไหมครับก็ปัญหาแบบเส้นผมบางภูเขาก็คือสีฟ้าที่ปรับคอนทราสต์คือจอเราใช้ได้อยู่แล้วนะแต่มองไม่เห็นคนมีบุญเท่านั้นจึงจะมองเห็นนะครับเราก็ไปซื้อบุญมาขันนะก็คือไขควงมาขันก็จนหน้าจอชัดนะครับ
โอเคก็สรุปว่ามีฮาร์ดแวร์มีปัญหาเยอะเหมือนกันเจออย่างน้อย 2-3 ตัวละนะครับที่แบบว่ายังไงก็ใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับมีเจอว่าบัตรกีติดกันก็มีที่ขานะครับเพราะฉะนั้นเป็นบทเรียนละว่าเราไม่ได้สำรองไว้เลยเพราะฉะนั้นอาจารย์บางท่านก็จะไม่มีใช้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะสั่งซื้อจากจีนมาเป็นไงครับจะใช้กับนักเรียนสัก100คนสั่งซื้อมา100พอดีได้ไหมครับไม่ได้ต้องเผื่อไหลด้วยนะครับ 10% 20% นะครับเผื่อหายเผื่อขาดด้วยก็ต้องเผื่อเยอะนิดหนึ่งนะครับบางทีเราคิดว่าเผื่อ 5% อาจจะไม่พอนะครับสัก 10-20% เลยนะครับนะอันที่มีปัญหาก็เก็บไว้เป็นอะไรรอวิเคราะห์เอาไว้ว่าจะซ่อมได้หรือไม่หรือบางทีก็บัตรกีไม่ติดเหมือนเมื่อวานอาจารย์บางกลุ่มได้ซ้อมบัตรกีนะครับที่ไม่เคยบัตรกีมาก่อนได้ซ้อมบัตรกีนะก็อาจจะเป็นโรงงานนรกนะจ้างเด็กบัตรกีหรือเปล่านะเลยใช้งานไม่ได้แต่จริงๆแล้วผมไปดูที่จีนแล้วนะไม่มีอย่างที่ว่านะประมาณว่าเด็กมานั่งเรียงแล้วบัตรกีไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ล้วนๆครับมือคนทั้งนั้นเลยอ่ะนะไม่ได้ใช้แรงงานคนในการบัตรกีนะครับทุกจุดเลยใช้อุปกรณ์บัตรใช้แขนกลบัตรกีทั้งหมดอ่ะนะครับนะเพราะมันทำไม่ทันนะครับเฉพาะส่วนที่เป็นคนอ่ะเช่นหยิบเข้ากล่องเนี่ยก็ใช้คนจริงนะครับโอเคไม่มีโรงงานไหนแบบให้คนมานั่งจิ้มบัตรกีนะทั้งนั้นเลยนะครับเขาวางแบบแล้วโยนแบบเข้าไปอุปกรณ์เนี่ยก็เป็นม้วนเลยครับติด R ตัวหนึ่งอ่ะมันก็ม้วนเป็นม้วนเทปเลยนะครับอุปกรณ์ก็มาดูดแล้วมาวางตึ๊ก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 เนี่ยทีละอันทีละอันเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่กลัวไม่ต้องกลัวว่าไอ้จากจีนแล้วก็ใส่ชิปผิดอันหรือเปล่านะไม่ว่าโรงงานเล็กโรงงานใหญ่ก็ใช้เป็นมาตรฐานทั้งหมดนะครับเราวันนี้เดี๋ยวเราก็คงเล่นเซ็นเซอร์อื่นๆประกอบกับการส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์นะครับงั้นหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นโคดดิ้งล้วนๆละไม่ต้องต่อฮาร์ดแวร์ให้วุ่นวายละปัญหาน่าจะเยอะขึ้นนะเพราะเรื่องต่อในอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะครับก็อาจารย์เคยเปิดฮอตสปอตบนมือถือไหมครับถ้าไม่มีก็จีบอาจารย์ข้างๆนะครับขอยืมฮอตสปอตเพราะว่าเข้าใจว่าคงจะยากที่จะตั้ง Wi-Fi ให้ออกนะครับเพราะโดนบล็อกเยอะเหมือนกันนะแล้วก็คือถ้าเราใช้ฮอตสปอตจบปัญหาเลยแต่ถ้าจะใช้ Wi-Fi อาจารย์ต้องรอว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ข้อมูลที่เราส่งนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะเรามาดูโค้ดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกันนะครับตัว HCE มีข้อดีก็คือต่ออินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเบื้องต้นเราก็ใส่ include ตัวนี้ library ตัวนี้ built in มากับบอร์ด HCE อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรมาเพิ่มนะครับbuilt in มาเลยนะก็ใส่ include ลงไปนะครับระบุ SSID สีแดงคือสิ่งที่อาจารย์ต้องเปลี่ยนนะครับ password นะครับนี่คือประกาศเอาไว้จริงๆก็ไม่ประกาศก็ได้นะประกาศแค่ input อันเดียวพอนะครับทีนี้เวลาเรา connect ครับเราก็ Wi-Fi begin แล้วก็ใส่ string ลงไปแต่เนื่องจากเรามีตัวแปรตรงนี้แล้วนะถ้าสมมุติอาจารย์ไม่ประกาศ2อันนี้อาจารย์ก็มาพิมพ์ตรงนี้เลยตรงๆจบเนี่ยพิมพ์เลย SSID มือถืออาจารย์ตั้งเป็นชื่ออะไรนะครับสมมุติตั้งชื่อว่า BPCD AP อย่างสมมุติผมจิ้มดูนี้เจออะไรบ้างต้องเจอมือถือเรานึกออกมั้ยเราเปิดฮอตสปอตไว้ต้องเจอมือถือเรามือถือเราชื่อว่าอะไร BigCool AP อะไรก็ไม่รู้ต่อไม่ได้หรอกต่อไปงั้นแหละนะครับ BigCoolAP ตัวใหญ่ตัวเล็กต้องเป๊ะๆ case sensitive นะครับcase sensitive นะครับ big cool AP AP ตัวใหญ่นะครับ password ใส่ไปเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8
นี่คือถ้าเราพิมพ์ไว้ตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่2ตัวนี้เราไม่ใช้ก็ลบทิ้งไปเพราะเราใช้พิมพ์ลงไปตรงๆนะครับแล้วทำไมต้องพิมพ์เป็นตัวแปรไม่มีอะไรครับเพื่อให้เวลาอาจารย์แก้ SSID หรือพาสเวิร์ดเนี่ยอาจารย์ก็แก้ข้างบนสุดของซอร์สโค้ดเท่านั้นเองนะครับมันถูกใช้ครั้งเดียวตรงนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแทบไม่ต้องประกาศตัวแปรก็ได้นะครับก็ใส่ SSID ใส่พาสเวิร์ดลงไปนะครับทีนี้โค้ดชุดนี้เนี่ยเป็นโค้ดแบบซิงโครนัสคือทีละสเต็ป by สเต็ปนะครับเช่นหลังจากเราสั่ง begin แล้วนะครับมันจะ connect ไปเลย connect ไปเกาะ Wi-Fi เลยเพราะฉะนั้นโค้ดตรงนี้ครับจะรอจนกว่ามันจะเกาะได้ก็จะสั่งเช็ค status เช็คครั้งแรกคงไม่ผ่านเพราะเราเพิ่งเซต password เองนะครับมันคงไม่ว่องไม่เสร็จภายในกี่ไมโครเซคันด์หรอกนะครับก็เราเช็ค Wi-Fi status ถ้า Wi-Fi status เป็นคำว่า connected นะครับ connectWL connected เนี่ยก็เป็นค่าคงที่ที่ประกาศไว้ในนี้นะครับเราก็มาใช้ได้เลยถ้า connect ไม่ติดเนี่ยเราบอกว่าให้นิ่งสงบครึ่งวิแล้วเช็คสถานะใหม่ว่าต่อติดแล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่ติดเป็นไงครับไปไหนต่อได้ไหมครับไม่ได้เลยสมมุติว่าอาจารย์พิมพ์ชื่อaccess point ผิดโค้ดของเราก็ไม่รันครับติดอยู่วังวนตรงนี้ครับไม่ไปไหนเลยผ่านไปชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่ไปลูปอ่ะครับยังติดอยู่ที่เซตอัพตรงนี้นะครับโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรารันแล้วมันต่อไม่ได้ทีนึงเนี่ยนะครับเราก็สั่งปริ้นออกมานะสมมติข้างล่างเนี้ยแปลว่าต่อสำเร็จถูกไหมครับเราก็ serial.print ออกมาดูว่าต่อสำเร็จแล้วนะเพื่อจะได้รู้ serialprint line ว่าเราก็พิมพ์อะไรก็ได้นะครับต่อสำเร็จแล้วจ้าอะไรเงี้ยนะก็จะพิมพ์ออกมาทาง serial monitor นะครับก็จริงๆวันนี้เนี่ยเราต่อฮาร์ดแวร์น้อยมากเช่นต่อแค่ LED เราก็มี LED 3สีอยู่ในเครื่องอาจารย์ไม่อยากเสียบเบสบอร์ดอาจารย์ก็ประกบกันก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมมีโจทย์เรื่องอุณหภูมิให้ส่งอุณหภูมิความชื้นขึ้นเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ถ้าอาจารย์ประกบกันเพื่อความสะดวกเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องแยกร่างอยู่ดีนะผมมีเว็บบอร์ดมาให้10 อันอ๋อมีเว็บบอร์ดมาเพิ่มให้10อันนะครับราคากันเองใช่ไหมไม่ใช่เอามาเอาเว็บบอร์ดจีนแดงมาเนี่ยนี่ของจีนแดงเพราะสีแดงนะครับจีนเขียวก็โอเคนี่คือโค้ดตอน connect เกาะ Wi-Fi ได้แล้วแค่นี้ครับเกาะก็คือพอเกาะ Wi-Fi ได้แล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ IP ถูกไหมครับเหมือนโน้ตบุ๊กเราเวลาเกาะ Wi-Fi สำเร็จเราก็จะได้ IP แต่ IP ตอนนี้เราก็ไม่ได้เอามาใช้งานนะ IP ของเราเองอะ IP ที่เราได้มาก็ยังไม่ใช้งานก็เลยไม่ได้เขียนโค้ดลงไปให้ไม่เป็นไรนี่แค่ connect ได้แล้วหลังจากเรา connect ได้แล้วนะครับเราก็ทำตัวเป็นไคลเอนต์ที่ดีส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ได้อาจารย์มี Apache เซิร์ฟเวอร์ที่วีไลน์ไหมครับอาจารย์สามารถรีโมทไปเขียนโค้ดเพื่อรับข้อมูลจากอุปกรณ์ได้เลยถ้าอาจารย์มีโดเมนเนมนะแล้วอาจารย์เป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์นั้นอาจารย์ก็ไปเขียนโค้ด PHP รอตั้งรับข้อมูลจากอุปกรณ์เรานะครับแต่เดี๋ยวผมจะตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับให้นะผมจะตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาให้อาจารย์ทดสอบอัปโหลดดูนะครับทีนี้การอัปโหลดเนี่ยก็มีท่าง่ายกับท่ายากนะครับถ้ายากก็คือเขียนเองทั้งหมดนะอย่างเช่นเวลาเราจะส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับเวลาเราจะส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราก็จะอะไรนะ connect เข้าไปที่ port 80นะครับแล้วก็ส่งคำว่า get เว้นวรรค URL ที่เราต้องการเว้นวรรค http /1.0 หรือ 1.1 ก็ได้ขึ้นบรรทัดใหม่นะ
คือเมทัลใหม่ใช้ backslash n อย่างเดียวไม่ได้ต้อง backslash r backslash n นะครับระบุ host อันนี้จำเป็นถ้าอาจารย์เป็น virtual host นะครับคือเซิร์ฟเวอร์ขออาจารย์มีสัก 4-5 โดเมนอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราคอนเนคเข้าไปแล้วส่งข้อมูลไปมันจะไม่รู้ไปเข้าโดเมนไหนเราต้องบอกชื่อโดเมนด้วยนะครับว่าโดเมนชื่อว่าอะไรแล้วก็ขึ้นเมทัลใหม่แล้วก็ connection closeแล้วก็ตามโปรโตคอล HTTP คือต้องขึ้นบรรทัด2ครั้งนะครับถึงจะเป็นการจบรีเควสขึ้นบรรทัดครั้งเดียวมันยังไม่จบรีเควสนะครับงั้นพอเราขึ้นบรรทัด2ครั้งปุ๊บก็จบรีเควสครับคือส่งข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นครับโค้ดตรงนี้คือรอรับข้อมูลรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์จะปริ้นอะไรออกมานะครับใน PHP ก็สั่ง print หรือ echo ออกมานะครับ print อะไรออกมาพอ print อะไรออกมาปุ๊บก็จะหลุดลูปนี้ทันทีแล้วมาเข้าลูปเพื่ออ่านข้อมูลที่ได้รับเซิร์ฟเวอร์ print อะไรออกมาเราก็จะอ่านข้อมูลมาแล้วก็เอามา process ต่อในที่นี้ก็ไม่ได้ process อะไรคือได้อะไรมาก็ print ออกทาง serial อาจารย์ก็เช็คดูว่าได้อะไรตอบกลับมาจากทางเซิร์ฟเวอร์บ้างนะครับก็นี่ก็คือตัวอย่างการ connect wifi กับต่ออินเทอร์เน็ตทำทีละสเต็ปก่อนนะครับสเต็ปแรกคือต่อ wifi จนมันปริ้นออกมาได้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเติมโค้ดให้สมบูรณ์นิดนึง serial.begin baud rate เปลี่ยนเร็วๆหน่อยก็ได้นะเพราะฉะนั้นจากสไลด์หน้านี้นะครับเดี๋ยวผมเอาแค่เซตอัพก่อนลูปยังไม่เอานะก็ผมก็ก๊อปโค้ดชุดนี้มาใส่ Arduino ก็ new project ขึ้นมาเลยนะ new ปึ๊บ new ขึ้นมาแล้ว control v แล้วก็ต้องมีลูปนะครับไม่มีลูปเดี๋ยวคอมไพล์ไม่ผ่านแต่ลูปยังไม่ทำอะไรเอาแค่ว่าเช็คว่าต่อ Wi-Fi ได้หรือไม่นะครับต่อ Wi-Fi ได้หรือไม่เพราะฉะนั้นก่อนจะยิงก็ต้องเซต LED ก่อนอาจารย์ก็ต้องถึงอาจารย์ก็ต้องเปิดมือถือแล้วเปิด access point ผมก็ตั้ง access point อาจารย์access point ของมือถือเนี่ยรับได้ประมาณสัก 4-5 เครื่องเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เผื่ออาจารย์ใจดีแบบ Net Unlimited แชร์ให้เพื่อนทั้งห้องอย่างเงี้ยนะครับก็มันไม่ได้นะครับตัวมือถือเราเองเนี่ยไม่อะไรนะรับไม่ได้เองนะโอเคผมก็ตั้งชื่อ Access Point ว่า IoT Gateway IoT GW Passwordเปิดอะไรดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคผมตั้งพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วอาจารย์อย่าตั้งชื่อเดียวกับผมนะครับอาจารย์ตั้งชื่อเป็นตัวเองก็ได้ตัวเคสเซนซิทีฟนะครับเพราะฉะนั้นชื่ออาจารย์พิมพ์ตัวเล็กก็ตัวเล็กนะครับผมตั้งหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดผมเช็คดูก่อนจากโน้ตบุ๊กมีหรือยังถ้าไม่มีก็เสียเวลาเบิร์นนะครับนี่ครับนี่คือ access point ของผม IoT-GW โอเคผมก็รอจนกว่าจะ Wi-Fi มันจะ connected อ่ะผมก็สั่งเบิร์นนะครับเดี๋ยวผมเสียบอุปกรณ์ก่อนโปรเจกต์ที่ทำตรงนี้เราไม่เรื่อยนะครับเราเติมของไปเรื่อยเราซื้อของจากจีนก็จริงแต่เราไม่ใช่ลื้อลื้อเราอ้วนผมมีปืนกามานะครับฮะเดี๋ยวอาจารย์ท่านไหนอยากจะของมันห้อยอย่ายึดติดบอร์ดเนี่ยเดี๋ยวใช้ปืนกาได้นะของอะไรห้อยครับหมายถึงว่าพวกรีโลมีเดียมันค่อยๆอยู่
อย่างอื่นห้อยไม่เป็นไรครับมีคำแนะนำนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะมีแจกสายนะฮะอาจารย์ที่เดินสายภายในบอร์ดนะครับผมแนะนำว่าใช้สายแบบนี้จะได้บอร์ดไม่หลบนะครับเดินแบบนี้นะครับก็คือถ้าอยู่ภายในบอร์ดเนี่ยฮะเราใช้สายเดินภายในบอร์ดแบบนี้มันก็จะทำให้สายไม่เด้งออกมาถูกต้องไหมฮะเพราะวันหนึ่งที่อาจารย์ทำเสร็จเนี่ยตัวโปรโตไทป์เนี่ยอาจารย์จะเอาเบสบอร์ดเนี่ยไปใช้สมมติว่าจะไปติดในฟาร์มเห็ดครับก็อาจารย์อาจจะเอาเบสบอร์ดไปไว้ในนั้นเลยผมเห็นในทีวีฮะส่วนใหญ่สายจะยุ่งไปหมดเลยครับเปิดออกมาตกใจเลยไล่สายยังไม่ถูกนะครับดังนั้นสายที่เดินภายในเดสก์บอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้สายแบบนี้นะฮะก็คือให้มันแนบกับตัวเดสก์บอร์ดเลยครับยกเว้นเซ็นเซอร์ที่เราเอาออกมานอกเดสก์บอร์ดเนี่ยเราก็ใช้สายดูฟ้องออกมีตัวอื่นไหมThank you.
สำหรับการอัปโหลดนะครับสำหรับการอัปโหลดนะครับพบว่าปัจจุบันฮาร์ดแวร์ก็ค่อนข้างดีละหมายว่าสมัยถ้าเป็น Arduino นะก็จะอาจจะอัปโหลดก็เราสามารถเปลี่ยนอัตราการส่งนะครับเป็นตัวรองสุดท้ายเนี่ยหรือเป็นตัวสุดท้ายเลยก็ได้นะเป็นตัวรองสุดท้าย51200เนี่ยก็จะเร็วขึ้น4เท่านะครับถ้าสมมติว่าเราทดสอบอันสุดท้ายเนี่ยแล้วมันใช้ได้นะครับก็จะเร็วขึ้น8เท่านะครับจากเดิมนะอย่างตอนนี้ถ้าผมลองอัปโหลดด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่มีเลยนะจุดมันจะวิ่งเร็วมากก็ประหยัดเวลานะครับแต่ถ้าทำแล้วมีปัญหาเยอะเราก็ลดความเร็วมาเรื่อยๆนะฮะจนมันเสถียรนะทุกครั้งที่เปลี่ยนออปชันมันจะรีวิวใหม่ก็จะช้าตอนรีวิวหนึ่งนี้นะครับแต่หลังจากรีวิวแล้วแฟลชเฟิร์มแวร์เนี่ยครับวิ่งปุ๊บ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 อย่างนี้เลยนะมันก็จะเสร็จเร็วมากนะโอเคผมก็เปิด serial monitor ดู connected ไหมเรียบร้อยสามารถเกาะ wifi ได้แล้วก็เช็คดูบนมือถือเรานะครับถ้ามือถือเราสามารถเห็นตัว client ที่เกาะมาได้ก็โอเคเลยผมขึ้นโชว์2 connected ใครมาแอบต่อของผมนะ to connected device อย่างเงี้ยครับก็เรียบร้อยถ้าใครยังไม่ขึ้นเนี่ยไปต่อไม่ได้นะครับเพราะมันจะติดลูปนะครับแล้วก็ถ้าเปิดขึ้นมาแล้วไม่เจอสักทีนึงแปลว่ามันอาจจะคอนเน็กต์ไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์เปิดช้าไปอาจารย์ต้องเปิดทิ้งไว้อย่างนี้เลยแล้วก็ถอดสายกาวหรือถอดสายไฟแล้วเสียบใหม่ให้มันรันนะบางทีมันเร็วมากเรายังไม่ทันเปิดเลยมันปริ้นออกไปแล้วเราไม่เห็นสิ่งที่ปริ้นออกไปแล้วนะครับเราต้องเปิดคลิกค้างไว้โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอุปกรณ์